ฝากฝั่งของพลังประชารัฐนะคะคุณไผ่ลิกค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าไม่ขอพูดดีกว่าเรื่องของเก้าอี้พรรคพลังประชารัฐว่าเป็นไปตามที่กระแสข่าวออกมาหรือเปล่าเพราะถ้าพูดไปเนี่ยอาจจะนำหน้านายกนะคะรอฟังนายกเป็นคนสรุปแต่อยากให้มั่นใจว่าไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการแย่งชิงเราจัดเก้าอี้เสร็จเป็นไปด้วยดีค่ะผมว่าขอให้รอดูดีกว่านะครับอย่าเรามันถ้าผมพูดอะไรออกไปเนี่ยมันอาจจะไปนำท่านนายกได้ผมเอาขอให้เป็นลักษณะว่ารอฟังท่านนายกเป็นคนสรุปนะครับแต่อยากจะให้มั่นใจว่าไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการอะไรทั้งนั้นไม่มีการแย่งชิงเราจะเสร็จกันไปด้วยดีๆนะครับคุณไผ่ยังพูดถึงกรณีการไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อของพลเอกประวิตรนะคะว่ายังไม่ได้มีการแยกตัวออกไปไหนเพราะว่าตอนนี้มันมีกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรจะแยกออกจากพลังประชารัฐนะยังอยู่กับพลังประชารัฐนะคะจะดูแลพลังประชารัฐและเป็นเสาหลักของพรรคค่ะเท่าที่ผมตอบได้นะครับคือจะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐจะดูแลพรรคพลังประชารัฐแล้วก็จะเป็นเสาหลักของพรรคพลังประชารัฐและจะใช้ความรู้ความสามารถท่านในการมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มที่ส่วนตำแหน่งได้หรือไม่ได้ท่านคงไม่ได้ยึดติดอะไรครับส่วนเรื่องของการทะเลาะอะไรไม่มีอะไรครับท่านยังปกติไม่มีอะไรเลยครับเราทุกคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเราก็ต้องไม่อย่าสร้างข้อแม้หรืออะไรออกมามากเกินไปก็ไม่เหมาะสมผมว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ฮะท่านก็อยู่แบบอยู่ตรงนี้เพราะจะได้จัดตั้งกันให้เสร็จเรียบร้อยมากกว่าครับผมนักข่าวแซวคุณไผ่นะบอกกอกประวัติแล้วหรือยังคุณไผ่เนี่ยกล่าวติดตลกบอกหูร้ายนะเราเนี่ยนักข่าวเลยถามต่อว่าส่งชื่อหมดแล้วใช่หรือไม่คุณไผ่ก็บอกว่าตามนั้นค่ะไม่มีอะไรแล้วเนาะกอกประวัติร้ายนะเราอะตามนั้นนะผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ารายชื่อรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐที่ได้โควต้า2รัฐมนตรีว่าการและ2รัฐมนตรีช่วยตอนนี้นิ่งหมดแล้วนะครับโดยพลตำรวจเอกพัชรวาทนั่งรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยเอกธรรมนัสนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสันตินั่งรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนายไผ่ลิกกับกำแพงเพชรนะครับแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยขณะนี้ส่งรายชื่อทั้ง4คนไปให้กับพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วครับค่ะ